เหล่าพุทธศาสนิกชนในเมืองไทยนะครับส่วนมากแล้วก็มักจะต้องไปกราบนมัสการขอพรหลวงพ่อโสธรสักครั้งหนึ่งนะครับพวกเราก็เช่นกันนะครับไม้ทองก้าวก้าวนำโดยน้องเจี๊ยบพี่ปอแล้วก็ณตุ๊กนะครับมักจะไปที่วัดหลวงพ่อโสธรเป็นประจำเกือบทุกๆเดือนครับและหลายท่านคงจะได้เห็นพระอุโบสถหลังใหญ่สีขาวเป็นหินอ่อนที่งดงามที่ตั้งเด่นตระหง่านตรงโค้งน้ำที่เรียกว่าโค้งมังกรของแม่น้ำบางปะกงครับโดยก่อนหน้านี้พระอุโบสถก็จะเป็นพระอุโบสถหลังเก่านะครับจนวันหนึ่งมาถึงซึ่งการเปลี่ยนแปลงครับครั้นเมื่อปีพ.ศ.2509ครับครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพระราชพิธีเวียนเทียนที่วัดโสธรวรารามวรวิหารโดยมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าตั้งใจมานมัสการหลวงพ่อโสธรนานแล้วทำไมสร้างพระอุโบสถแบบไม่สมพระเกียรติหลวงพ่อพุทธโสธรให้ปรับปรุงแก้ไขพระอุโบสถเสียใหม่และต่อมาในปีพ.ศ.2528พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จพระราชดำเนินและทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับพระอุโบสถหลังใหม่ว่าฉันต้องการสร้างโบสถ์หลังนี้เป็นมหัศจรรย์ประจำรัชกาลฉันให้อยู่ได้ร้อยปีพันปีไม่มีใครเหมือนพระอุโบสถหลังนี้ใหญ่โตมากถ้าสร้างเสร็จคงจะดีมากและเป็นจุดเด่นโดยเมื่อวันที่19มกราคม2531พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถหลังใหม่ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นองค์ประธานในการก่อสร้างและเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีบวงสรวงหรือถอนพระอุโบสถหลังเดิมพระอุโบสถหลังใหม่จึงได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2535เป็นต้นมาและในวันที่5กันยายน2539พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพระราชพิธียกฉัตรยอดมนดบทองคำยังความปราปลื้มปิติยินดีแก่ประสบนิกรชาวฉะเชิงเทราอย่างหาที่สุดไม่ได้นับแต่นั้นมาพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหารก็ได้รับความชื่นชมจากชาวไทยและต่างชาติที่หลั่งไหลมากราบนมัสการพระพุทธโสธรกันอย่างเนืองแน่นได้เห็นถึงความงดงามของพระอุโบสถที่เกิดขึ้นได้จากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นำมาซึ่งความยินดีปรีเปรมแก่ประสบนิกรชาวฉะเชิงเทราอย่างหาที่สุดมิได้แม้ว่าวันนี้ประเทศไทยได้สิ้นรัชกาลที่9แล้วแต่พระมหากรุณาธิคุณนานับประการที่พระองค์ทรงมอบให้แก่ชาวไทยจะคงอยู่ในดวงใจของเราคนไทยตราบนานเท่านานเนื้อความจากสกู๊ปพิเศษวัดโสธรวรารามวรวิหารในรัชกาลที่9ของหนังสือพิมพ์แนวหน้าเมื่อวันจันทร์ที่24ตุลาคมพ.ศ. 2559และช่วงที่กำลังดำเนินการก่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ครับทางวัดก็ได้ออกเหรียญทองคำที่ระลึกเป็นรุ่นสำคัญในการนั้นเลยครับและเหรียญรุ่นนี้
เป็นเหรียญสุดท้ายที่พวกเรามีแล้วครับผมจึงได้นำมาออกแบบให้พิเศษที่สุดผมเลือกดีไซน์ออกเป็นทรงกลมครับเพื่อให้ไม่ซ้ำกับอีก 2-3 แบบที่แล้วนะครับที่ผมออกแบบไปและครั้งนี้งานเสร็จออกมาแล้วครับเดี๋ยวผมจะนำมาให้ชมกันครับเหรียญชิ้นนี้ผมดึงได้นำมาออกแบบรูปวงกลมครับด้านบนเป็นลายร้อยล้านพันตำลึงด้านล่างเป็นลายเจ้าสัวส่วนห่วงก็ใช้เป็นดอกบัวบูชาธรรมครับด้านข้างเพิ่มรายละเอียดด้วยการใส่เพชรเข้าไป2ชั้นครับแล้วก็เอกลักษณ์ก็คือด้านหลังก็จะมีโค้ดและจะมีรูปธรรมจักรและบอกว่ารุ่นสร้างพระอุโบสถครับงานชิ้นนี้เป็นงานที่อยู่กับประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญทีเดียวครับขอบพระคุณกับทุกๆกำลังใจที่มีให้กับพวกเราไม้ทอง99ตลอดมาครับขอบพระคุณจากใจครับขอบพระคุณครับ